เราเห็นบรรยากาศแล้วว่ามันเป็นการแข่งขันของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยพอยิ่งเห็นความเข้มข้นในการแข่งขันกันมากๆของทางเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยและรวมถึงกระแสตอบรับทั้งในทางโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ในทางพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตกันปกติด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เอนไปทางพรรคที่ยึดถือประชาธิปไตยมากเท่าไหร่ฝ่ายเผด็จการนั้นก็มีโอกาสในการที่จะได้เก้าอี้มาเท่านั้นเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูจากผลโพลนะคะในหลายๆโพที่เกิดขึ้นมากระแสนําจะเป็นเพียงแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนาะจะสูสีกันอยู่แบบนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์ของไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐนะคะหรือว่ารวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นๆที่เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คนจะรู้สึกว่าอยากให้เขากลับเข้าไปอยู่ในสภาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างตอบได้อย่างชัดเจนค่ะว่ายิ่งมีกระแสการวิพากษ์กันเนาะว่าโอเคจะไปตกปลาในบ่อเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าอย่างนี้มันจะเป็นการแทงข้างหลังเพื่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงความสนับสนุนของพรรคที่เคยสืบทอดอำนาจมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่ะเท่ากับว่าเป็นไปได้ไหมว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคที่จะเข้าไปมีเก้าอี้ในสภามากๆอาจจะเป็นแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลก็ได้อาจจะน้อยมากในการที่พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติจะได้เข้าไปมีเก้าอี้สัดส่วนมันอาจจะน้อยกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าเราคาดการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกระแสความเป็นประชาธิปไตยมันมาแรงมากและกระแสอยากเปลี่ยนแปลงมาแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากการเลือกตั้งมันเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมจริงๆที่นั่งในสภาในรัฐบาลถัดไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ส่วนพรรคอื่นๆนั้นจะกลายเป็นพรรคเล็กที่อาจจะได้เสียงจากคนที่ยังศรัทธาในตัวพรรคหรือตัวบุคคลอย่างเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บอกว่าชนะไปด้วยกันมันก็ย่อมสอดคล้องกับเรื่องของการทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยเราอาจจะไม่ต้องกังวลแล้วก็ได้ค่ะว่ามันจะเป็นการฟาดฟันกันของสองพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เหมือนจะอุดมการณ์คล้ายกันเรามองตรงนี้เป็นโอกาสดีกว่าในการที่จะได้ส่งพรรคเหล่านี้ที่ยืนอยู่ข้างประชาชนเข้าไปอยู่ในสภาให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าการเลือกตั้งมันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะ